สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับพวกเราติโมโรซาไทฟินอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพวกเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวชมหอคอยนะคะในระดับความสูง33เมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินทางไปชมนิทรรศการนะคะการจัดแสดงโรดบานที่ประเทศฟินแลนด์กันค่ะตามไปชมกันเลยค่ะทุกคนเดินขึ้นมาคือสูงมากๆทักทายอย่างเป็นทางการนะคะเจอกันกับพวกเราติโมโรซาเทฟินิกแล้วค่ะทุกคนถึงประตูแล้วเดี๋ยวจะเปิดเพื่อนๆดูว่าวิวข้างนอกที่ประเทศฟินแลนด์ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีค่ะว่าประเทศฟินแลนด์นั้นนะคะเป็นประเทศที่ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก7ปีซ้อนฟินแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ในแถบขั้วโลกเหนือแน่นอนว่าสภาพอากาศแถบขั้วโลกเหนือนั้นหนาวสุดขั้ววันนี้เราจะมาพูดถึงฤดูใบไม้ร่วงที่ประเทศฟินแลนด์กันค่ะฤดูใบไม้ร่วงนั้นนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฤดูฝนนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งต้นไม้ใบหญ้านั้นก็เตรียมตัวที่จะเปลี่ยนสีนะคะเพื่อต้อนรับฤดูหนาวที่กำลังจะเข้ามาถึงนะคะโดยระยะเวลาของฤดูใบไม้ร่วงนั้นจะใช้เวลาประมาณ3เดือนด้วยกันค่ะนั่นก็คือช่วงเดือนกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกายนแต่แน่นอนค่ะว่าในช่วงปลายเดือนตุลานั้นนะคะบางปีก็จะมีหิมะร่วงโรยลงมากันแล้วค่ะเราลงมาค่ะด้านล่างแล้วนะคะทุกคนเนื่องจากต้องขึ้นไปคนเดียวนะคะเพราะว่าน้องตูรี่รอบนี้น้องตูรี่ไม่เอาด้วยก็คือน้องมีความรู้สึกว่าน้องกลัวเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นหอคอยสูงนะคะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เป็นหอคอยอ่ะมันจะมีบรรยากาศของความเป็นสถานที่โบราณเก่าๆนะคะน้องก็เลยเหมือนเขากลัวนะคะเขาก็เลยไม่ได้ขึ้นไปตอนนี้ก็เลยแบ่งกันกับพ่อน้องตูรี่ให้คุณแม่ขึ้นไปก่อนเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้ก็ถึงคิวของพ่อน้องตูรี่นะคะพ่อน้องตูรี่อยู่ด้านบนนะคะเราก็วิ่งเล่นข้างล่างรอนะคะไปดูวิวตรงนี้กันต่อตูรี่สวยไหมคะตรงนี้ไม่สูงลูกตรงนี้ไม่สูงยูตูตันในเอ็นซินนี่ก็คือก็สูงนะถ้ามองไปด้านล่างมันมีให้ลงข้างล่างด้วยโอ้ยวิวตรงนี้ก็ได้เลยนะใช้ได้เลยทุกคนเนี่ยค่ะหลังจากเดินชมนะคะบริเวณหอคอยแล้วก็แชะรูปภาพกันสักครู่แล้วนะคะพวกเราก็มาดื่มกาแฟทานเค้กกันค่ะตามไปด้วยนะคะการขับรถเข้าสู่เมืองลัตตินะคะซึ่งเป็นจุดที่แสดงงานนิทรรศการแสดงรถบ้านยุโรปในปีนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปเที่ยวหอคอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงงานคาราวานแสดงโชว์รถบ้านกันนะคะทุกคนโดยมีค่าใช้จ่ายในการจอดรถตรงนี้ก็คือน่าจะ8ยูโรนะคะเท่าที่ดูในป้ายที่เขียนบอกไว้เนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วการโชว์รถบ้านของยุโรปเนี่ยราคาจะแพงหรือจะถูกแล้วแต่ละสไตล์แต่ละแบบรถบ้านของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงนะคะเราขับเข้ามาคือมีรถบ้านเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยค่ะทุกคนมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะตอนนี้เราก็คือมาหาที่จอดรถคนที่เขามาเนี่ยก็เขาก็จะมีบนไปทุกเมืองนะคะทุกปีแต่ละปีปีที่แล้วเราก็มาค่ะทุกคนแต่เนื่องด้วยปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีรถบ้านเป็นของตัวเองเราก็ขับรถยนต์มาแล้วก็มาดูนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เรามีแพลนที่จะซื้อรถบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะสภาพอากาศวันนี้ฝนตกโปรยๆนะคะแล้วก็น้ำขังไปตูรี่เดินดีๆลูกปะKitos.
สีโจ๊ะไม่มาเลยแก้วนิดเดียวเรามาอยู่ในโซนที่เป็นยี่ห้อของรถเบนซ์นะคะพ่อน้องตูลี่ขึ้นไปดูรถคันนี้กับน้องตูลี่แล้วค่ะก็คือรถทุกคันก็จะเปิดให้ผู้ชมนะคะเข้าไปดูด้านในนะคะแล้วก็เข้าไปดูว่าในตัวรถด้านในนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีราคงราคาปิดวงปิดไว้นะคะให้ทุกคนนะคะได้รู้ก่อนว่าราคาเงินสดเท่าไหร่ราคาเงินผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูตัวรถคันนี้ข้างในกันค่ะเป็นรถคันแรกที่เราเดินมาถึงเนาะองซินินอาดัสตัวรถคันนี้ค่ะทุกคนแสนกว่ายูโรนะคะโอ้ตัวนี้มีด้านบนด้วยมีโครงมีครัวลองมาดูคันนี้กันค่ะทุกคนทรงคล้ายๆรถบัสนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวข้างในเรามาดูราคากันก่อนค่ะทุกคนราคาอยู่ที่เบรุสฮินตาก็คือราคาพื้นฐานนะคะก็คืออยู่ที่168,880ยูโรนะคะดูแลตูลีอุ้ยเป็นยี่ห้อของเบนซ์นะคะทุกคนตุ้งได้กินเลยเหรอลูกภายในคือกว้างมากกว้างมากนั่งได้หลายคนเลยนะคะ 4-5 คนเลย6คนด้วยก็ว่าได้ชอบในความเป็นหลอดไฟทุกคนได้ดิก็ต้องเนี่ยเนาะครัวเขาก็โอเคเลยค่ะทุกคนเนาะการตกแต่งเขาสวยอ่ะก็ตัวนี้ก็จะแยกเป็นห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นห้องอาบน้ำเนาะเตียงนอนก็กว้างพอๆกันกับรถของเรานะคะทุกคนแล้วก็พ่อน้องตุลีบอกว่าห้องน้ำเขาใหญ่เนี่ยค่ะทุกคนห้องน้ำดีมากดีงามสมกับราคาเขานะคะทุกคนเราเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็เกิดอาการหิวข้าวนะคะทุกคนก็แวะมากินที่ร้านอาหารเป็นแบบตักบุฟเฟ่นะคะเนี่ยค่ะก็ผู้ใหญ่15ยูโรค่ะทุกคนมีไก่กับข้าวนะคะหวังว่าเราจะอิ่มนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเดินกันต่อหลังจากที่เรากินข้าวค่ะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องตูลี่ก็เกิดอาการงอแงค่ะแล้วก็บอกคุณแม่ว่าน้องรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะโดยคุณแม่เนี่ยสังเกตเห็นแก้มของน้องนะคะทั้งสองข้างเนี่ยเริ่มแดงขึ้นมาก็น่าจะใช่แล้วค่ะน้องตูลี่อาจจะป่วยนะคะเราก็เลยเลือกที่จะเดินทางนะคะไปเที่ยวต่อในยังสถานที่ต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราติโมโรซาไทฟินยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ